ดินแดนส่วนนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของชาวมองโกลมากว่า90ปีต่อมาชาวฮั่นฟื้นคืนแผ่นดินได้ชาวมองโกลก็ไปรวมกลุ่มอยู่กันในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่ทัพเยซินครับพูดสิจะคิดว่าข้าทำถูกแล้วใช่ไหมใช่แล้วนี่คือทางเดียวที่จะทำให้เราฟื้นคืนอิสรภาพกลับมาได้ถูกต้องเราจะต้องต่อสู้เพื่อยึดดินแดงของเรากลับคืนมาให้ได้และฆ่าพวกมันให้สิ้นซากไปเลยครับผิดแล้วแกเป็นใครเนี่ยขอมาพึ่งข้าเจ้าดีกันต่อยเถอะข้าข้าเอ๊ะรอคำนี้อยู่แล้วชีวิตข้าไม่ยอมให้พวกแกมายึดดินแดนได้หรอกข้าจะกำจัดพวกทรราชอย่างแกให้ได้คอยดูสิเจ้าต้องตายเอ้ยท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อท่านคอนแม่ทัพเยซินฝากดูแลลูกข้าด้วยช่วยทำดินแดงกลับคืนมาให้ได้ข้าให้สัญญาข้าจะช่วยองค์หญิงนำดินแดนกลับมาท่านคอนท่านพ่อประมุกมาแล้วประมุกประมุกคำนับท่านประมุกคำนับท่านประมุกลุกขึ้น
ลับที่มาครับเยซินครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนหรือเปล่าครับกำลังส่วนหนึ่งจะปลอมตัวเป็นชาวบ้านและคอยซุ่มอยู่ข้างหลังและอีกส่วนหนึ่งจะคอยติดตามทั้งข้าและท่านประมุขไปดำเนินตามแผนได้ทุกคนฟังคนที่ใส่ผ้าคลุมนอกเป็นพวกเราเองนอกนั้นฆ่าให้หมดสิบปีมาแล้วข้าก็อยากจะพบสิงคุณเช่นเดียวกันใช่แล้วพวกเจ้าพี่น้องเนี่ยไม่ได้พบกันนานคงจะดีนะถ้าได้พบกันอีกทีข้าก็ไม่ได้พบพ่อเจ้านอนเหมือนก่อนแล้วเนี่ยสิงคุงลุกขึ้นมาเถอะไม่ได้เจอกันนานรูปหล่อกว่าเก่าถึงเวลาที่เจ้าควรจะกลับไปบ้านตอนนี้ทั้งเซาหลินทั้งบูตึงรวมทั้งหยุนหลงทั้งสามสำนักกำลังมีภัยจะต้องช่วยป้องกันเซาหลินบูตึงให้รอดปลอดภัยนะอาจารย์ไม่ต้องกังวลครับก็จะกลับไปช่วยชาวบ้านกำจัดพวกพักผีเสื้อให้หมดไปก็จะทำให้มันสำนึกผิดให้ได้ระวังตัวให้ดีเจ้าต้องทำให้สำเร็จทุกท่านแล้วพบกันใหม่อาจารย์ไปเถอะไปเถอะถึงคุ้งมาแล้วต่อมาจะไปแล้วพวกเจ้าต้องการอะไรเจ้าคือหมอสิงคุงใช่ไหมใช่แล้วก็เองแค่พยักหน้าก็รู้ฆ่ามันHey!
2 3 4 5 6 7 8 9โอ้ตั้ง9ใช่นายใครเนอะออกมาเนอะหอรู้อีกข้าเองชาบเฮ้ยฮะคุณชายมาชอบแล้วข้าเองข้าชื่อเหลียงเหลียงช่างจุ้ยอ๋อเก่งการนักวิชาตัวเบาเท้าโบยบินนี่ใช่ไหมเรียกว่าเท้าติดสปริงแม้พูดเกินไปไอ้นั่นเป็นฉายาที่ผู้คนตั้งให้ข้านะคือว่าข้าเห็นคนกลุ่มนั้นน่ะอ๋อพวกพรรคผีเสื้อเนี่ยตายไปคนนึงนั่นหนีไปหมดแล้วเห็นไหมอ่ะเห็นแล้วคุณชายหมานับถือนับถือพูดเกินไปแอบรู้อีกพรรคผีเสื้อพวกนี้มันเลวทรามต่ำช้าจริงๆสมควรจะตายบูตึงกับเซาหลินต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะพวกมันแท้ๆข้าขอดูหน้าไอ้พวกสารเลวนี่หน่อยไม่จำเป็นอะทำไมข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกมันแม้แต่คนเดียวจะดูก็ไม่ให้อีกอ้าวเดี๋ยวคุณชายมาไปเดี๋ยวก่อนยังไม่คุยอะไรไปกันแล้วโถโอ้ยบาดเจ็บ9คนตายไปคนหนึ่งนี่1ต่อ10เลยแล้วเนี่ยยอดจริงๆเห็นทีวิทยายุทธของบูตึงกับหยุนหลงคงจะไม่ได้ครึ่งของคนหนุ่มๆหล่อๆคนนี้แน่นายใครพ่อคือประมุขเชกแห่งพรรคผีเสื้อประมุขเชกยินดีที่ได้พบท่านไม่ต้องพิธีรีตองท่านคงได้ยินกิตติศัพท์ของบูตึงมาบ้างแล้วใช่ไหมก็เคยได้ยินดีแล้วก็ตายซะเถอะเฮ้ยอย่ามือพักผีเสื้อฮะระวังท่านอาจารย์เฮ้ยอาจารย์เฮ้ยรุกกินโต๊ะเฮ้ยเรียบร้อยคนได้ทั่วครับท่านประมุขไม่พบใครอีกเลยครับเงินกลบครับนี่มันรอดได้เหรอโอ้ยนายท่านโตนายท่านนายท่านอย่าฆ่าเราเลยนายท่าน
ด้วยไม่ชีวิตข้าด้วยอย่าฆ่าข้าเลยโอ้ยได้ผมได้ขึ้นเดียวเหรออ้าวคือนี่ท่านนี่ท่านนายน้อยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแม่ท่านพ่อท่านแม่ท่านตายหมดแล้วอ่ะใช่ท่านมาช้าเกินไปอ่ะไอ้โบนอนอยู่นั่นนะยายรู้สึกปวดมากแล้วก็ฆ่าเลยโดนท่านนายท่านนายน้อยคือเห็นไหมมากุมายิครับนายน้อยนายน้อยช่วยกันจัดการฝังศพทุกคนด้วยนะแต่ว่านายน้อยครับมากงจะพิธีศพแทนข้าด้วยนายน้อยจะออกไปอีกแล้วล่ะครับใช่เป็นจะต้องแก้แค้นให้พ่อแม่เขาข้าคิดว่าพวกเราจะต้องช่วยกันหาทางแก้ให้กับเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่มีใครรอดกลับมาเลยสักคนก็ได้นะแต่ว่าแค่ฝีมือพวกเรานี่ก็กลัวว่าไอ้มูแดกกลัวอยู่นั่นน่ะพวกท่านไม่ต้องห่วงงานนี้ข้าจะลงมือเองถึงแม้ข้าจะเกรงกลัวพวกพรรคผีเสื้อแต่ว่ายังมีอีกคนที่ข้ากลัวมากกว่าใครจะมีใครแล้วก็หลานของพวกเจ้าลูกสาวข้าไงเล่าที่ข้ากลัวโอ้ก็เจ้านั่นแหละเลี้ยงลูกไม่ดีเองเลี้ยงจนเสียคนเอามาว่าข้าอีกเอ้ยเล่าซะหน้าเหมือนลูกข้าซะดีไหนเล่าหาอ้าวนั่นไม่ใช่ลูกเจ้าเหรอมันใช่แต่ว่าข้าไม่รู้จะสอนมันยังไงหน้าก็เลยเสียเด็กแบบเนี้ยโอ้ยแม่เลี้ยงมาเป็นแม่เลยนะเนี่ยเอาละฮะแยกกันไปทำงานอย่าลืมทำตามแผนล่ะแล้วเจอกันได้ได้ได้วางใจเถอะนะข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังหรอกนะไปไปเรื่องนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับลับสุดยอดท็อปซีเกรตใช่แล้วถูกต้องต้องให้เฟยเยี่ยนรู้ไม่ทันละมั้งจะอุ้ยโอ้โหดูสินะข้ารู้หมดแล้วแสบจริงๆข้าเข้ามาก่อนท่านซะอีกเนี่ยแล้วก็หลบอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้เฮ้ยนักลูกคนนี้งั้นก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำอีกทีข้าจะต้องไปเที่ยวนี้ก็ประมาณเดือนนึงที่จะกลับมาเดือนนึงเหรองั้นข้าต้องไปด้วยนะเฮ้ยอะไรนะก็ข้าจะไปอ่ะนี่เจ้าจะไปทำไมเล่างั้นท่านไม่ต้องไปเลยอ้าวเฮ้ยไอ้นางลูกคนนี้มันจะเป็นลูกหรือเป็นแม่มันจะพูดยังไงนี่เฟยเยียนเจ้าก็รู้ว่างานครั้งนี้มันอันตรายแค่ไหนนะพ่อน่ะไม่อยากให้เจ้าเป็นอะไรไปข้ารู้ว่างานนี้อันตรายมากเลยนะแต่ว่าถ้าท่านพ่อไม่ให้ข้าไปแล้วข้าล่ะถ้าเกิดว่าท่านพ่อเป็นอะไรไปอ่ะแล้วข้าจะอยู่กับใครคือข้าต้องอยู่คนเดียวเขาจะอยู่ได้ยังไงล่ะโอ้ยคิดไกลขนาดนั้นแล้วทำไมไม่คิดในทางที่ดีบ้างเอ้ยเฟยเยี่ยนเดี๋ยวร้องไห้เป็นรางเฉยๆอย่าร้องไห้เลยนะก็ถ้าไม่อยากให้ข้าไปด้วยนี่นะนี่เจ้าเลิกร้องไห้สักทีได้หรือเปล่าแล้วข้ามันอาภัพนักเฮ้ยเหลวไหลนะเจ้าเนี่ยเหลวไหลจริงๆเลยเฟยเยี่ยนเดี๋ยวเฮ้ยกลุ้มใจกับลูกคนนี้ก็ได้เจ้าจะไปก็ไปอะเงียบเป็นปลิดทิ้งท่านหลอกท่านเล่นน่ะรู้อยู่แล้วคิดว่าข้าพูดจริงเหรอฮะหลอกให้นิ่งหรอกพ่อน่ะฟังพ่อนะไอ้เรื่องนี้มันอันตรายจริงๆแล้วเจ้าจะไปทำไมก็อย่าไปช่วยท่านพ่อนี่นะเจ้าไปแล้วจะช่วยอะไรข้าได้ดูมันแวบThank you.
คารวะทุกท่านบ้านหยุนหลงนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายชาวยุทธกำลังตกอยู่ในอันตรายข้าคิดว่าพวกเราจะต้องร่วมมือกันข้าก็คิดเช่นนั้นแหละเราต้องมายอมให้พรรคผีเสื้อเหิมเกริมไปมากกว่านี้อีกใช่ถูกถูกถูกนี่จะบอกอะไรให้พวกชาวบ้านอ่ะหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วนะโถ่ยกลัวกันหนีตามก็ไปสิใช่แล้วถ้ากลัวก็อย่าอยู่เอาละหยุดก่อนพวกเราจะต้องร่วมมือกันต่อสู้กับพวกพรรคผีเสื้อทุกคนต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ได้ข้าว่าหากพวกจอมยุคทุกท่านยินดีที่จะช่วยกันกอบกู้บ้านหยุนหลงให้กลับเหมือนเดิมข้าว่าถ้าหากว่าพวกเรามีความสามัคคีกันเราจะต้องเอาชนะพวกมันได้ในไม่ช้าใช่พูดได้ดีมากมันจอมยุทธทุกท่านคุณชายขอบคุณในความหวังดีของท่านท่านขอบคุณทุกท่านคุณชายมาเราทุกคนยินดีจะให้ความร่วมมือกับท่านและในตอนนี้เราจะได้วางแผนกันพวกเราจะเรียกร้องความยุติธรรมคืนมาให้ท่านเองขอบคุณแต่เรื่องการล้างแค้นครั้งนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของข้าที่เป็นลูกคุณชายมาพวกพรรคผีเสื้อมีกำลังคนเก่งกาจและก็มากมายแล้วองค์หญิงของพวกมันก็มีกิตติศัพท์ในเรื่องไสยศาสตร์ด้วยใช่ท่านไม่ควรจะไปคนเดียวนะที่นั่นมันอันตรายมากเลยถูกต้องแล้วคุณชายพวกเราน่ะจะนำกำลังล่วงหน้าไปก่อนนักลูกตัวยุ่งตามันจะได้ผู้สาววิ่ง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 ยังวิ่งหลบไม่พ้นท่านพ่อข้าพยายามตามท่านมาตลอดเลยนะฮะถ้าเจ้าช้าอีกนิดนะก็ไม่มีทางตามข้าเจอหรอกเจ้านี่มันยุ่งจริงๆเลยอ่ะฮะเหนื่อยน้างั้นเราไปด้วยกันนะคะ no way ก็ข้าเป็นห่วงท่านพ่อนี่นะฮ่าดีแล้วถ้าว่าเจ้าเป็นห่วงข้าแล้วก็กลับบ้านไปซะนี่ท่านพ่อท่านพ่อคะไม่ได้ยินเหรอกลับบ้านไปซะเจ้ากลับไปคอยที่บ้านเถอะนะท่านพ่อไปเย็นฟังนะถ้าเจ้าเชื่อพ่อนะกลับบ้านไปซะกลับไปคอยอยู่ที่บ้านแล้วอีก3วันพ่อจะตามเจ้ากลับไปเข้าใจเปล่าฮะก็ได้งั้นก็รีบกลับไปดิยังฮึฮะอีกอ้อยซ้อยจริงนี่ไฟเย็นดูเดินทอดน่องเร็วสิเข้าไปละเออเฮ้ยถูกควบคุมด้วยเสียงขลุ่ยของข้าข้าสามารถบังคับพวกเขาได้เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้สิข้าจะสาธิตให้เจ้าดูนะ
เหลวไหลเนาะมันเป็นไปได้ยังไงข้าไม่ต้องพึ่งยาอะไรของเจ้าหรอกข้ามีอะไรบางอย่างที่จะให้เจ้าดูนะมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับข้าหรอกเจ้าน่ะเอามาให้ข้าดูเพื่ออะไรกันเหรอฮะใครที่เป็นปฏิปักษ์ต่อข้าข้าจะฆ่ามันให้สิ้นซากไปเลยไปไหนฮะเร็วข้าตรงนี้มาแทงเสียแทงเสียแทงทำไมเลยถ้าดวงดีก็เอาไปให้หมดเลยนะเข้ามาเร็วมาแทงได้ดิมีแต่แทงเสียใครจะไปแทงแทงสูงนะอย่าออกตามนะขยักเฮ้ยยักไม่ต้องจ่ายเปล่าเดี๋ยวนายท่านต้องทำอะไรดีครับเอาเหล้ากับแกล้มอย่าดีมันได้ครับได้เด้สั่งของหน่อยเด้ได้ครับนายท่านอย่ารับเอาข้าวถ้วยนึงแล้วก็อาหารมาสักอย่างด้วยนะได้ครับแหมกินขี้เหนียวเหลือเกินอย่างเดียวว้าออกสูงข้าก็แทงต่ำยักษ์อีกแล้วขุนพยักษ์ออกสูงโอ้นี่นายท่านนี่ยาชั้นยอดเลยนะนายท่านยาเนี่ยวิเศษมากๆเลยนี่โอ้ยแม่นายท่านไม่สนใจยาของข้าบ้างเหรออุ่นหน่อยโถโอ้ยขอโทษด้วยนะขอโทษเป็นไงบ้างแม่เซมาทำไมต้องโดนฆ่าเลยผมว่าแค่ดูขอโทษนะแต่ก็โทษเราเป็นเรื่องเสี่ยวเอ้อครับแล้วครับเขาข้าวถ้วยหนึ่งครับได้ครับได้ครับได้ขอข้าวเพิ่มอีกถ้วยด้วยโอ้มาแล้วโอ้ยกับถ้วยเดียวอ่ะกินข้าวหลายชามแล้วเกินกินจุยังไงอะทำไมซุ่มซ่าแบบนี้ล่ะเดี๋ยวเขาจะเช็ดให้ท่านนะเช็ดให้บ้าจริงเลยไม่รู้จักระวังจ้ากินจุกจิกปวดเดี๋ยวกินเอาเอามันแก่เอามันว่าสุดท้ายพอดีกว่าชั่วกินดีก็แย่แล้วครับนี่เท่าแกเสี่ยวเอ๋อคิดเงินด้วยครับเท่าไหร่เสี่ยวขักเสี่ยวเอ๋อรุ่นเด้อข้าว8ถ้วยกับอย่างเดียวทั้งหมดน่ะ8อี8นะครับฮะเฮ้ยทำไมแพงจังเลยเฮ้ยไม่แพงหรอกกินไปตั้งเยอะข้าวอ่ะโถ่เอาจ่ายมาเฮ้ยเดี๋ยวเอ๋อหน่อยถุงเงินข้าหายไปไหนเนี่ยแหมฟอร์มนี่อีกแล้วอย่ามาฟอร์มดีกว่านะกินไปตั้งเยอะแล้วจะมาบอกว่าเงินหายใช้เปล่าเจอประจำใช่จ่ายเงินไปดีกว่านะจ่ายมากมากเลยกินแล้วไม่จ่ายจริงเหรอโถ่แบบนี้อย่ามาฟอร์มไม่ใช้ไม่ได้จะบอกให้รู้อย่าข้าหารข้าทั้งหมดเนี่ยคิดรวมมาข้าได้นะเก็บตังค์เลยโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยมีคนออกหายไม่งั้นเละขอบคุณมากเลยนายท่านไม่เป็นไรครับเสี่ยวครับมาโชคดีกินฟรีคือ8อี8ครับทั้งหมดคิดราคาเดียวกันคิดมากที่น้อย8อี8คิดได้แค่นี้เนี่ยพอไหมอุ้ยพอขอให้เป็นเงินนะพองั้นข้าหมดธุระกับเจ้าเลยล่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจะกลับไปเถอะเร็วครับครับเฮ้ยว่าไงล่ะวะจ่ายไม่จ่ายเจ้าแกกลับไปแล้วเหรอครับสองคนนี้กินไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงินครับเฮ้ยไอ้โง่ข้าหาผู้ชายทั้งสองอ่ะมีผู้หญิงคนนั้นจ่ายให้เรียบร้อยแล้วอะแม่นางเยี่ยนเหรอไม่รู้ชื่ออะไรรับเงินเขารับอย่างเดียวใช่เลยเนี่ยรู้จักได้เงินไหมแน่นอนเลยคิดอะไรเขาจ่ายตังค์ให้แล้วยังคิดอีกเหรอ
นี่นายท่านข้าคิดว่าเราทั้งสองคนเนี่ยคงจะถูกแม่นางนั่นน่ะหลอกเข้าซะแล้วเนี่ยฟอร์มพอกันเลยเอ๊ะเขาด้วยสิเดี๋ยวขับขึ้นรอเขาก่อนสิไปไหนแล้วเอาไปพวกเราเร็วเข้าไปเนี่ยไม่ใช่กลุ่มกรีนพีซเป็นกลุ่มเพื่อพดุงยุทธจักรไปแล้วนายท่านสั่งให้พวกข้ามารอต้อนรับพวกท่านทำได้ดีนี่เอาเร็วรับท่านจอมยุทธทั้ง4เป็นเกียรติกับข้าอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านทั้ง4ในคราวนี้เชิญพวกท่านนั่งก่อนนะข้าเมื่อยแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยหิวด้วยสิเนี่ยนี่หยุดพักที่นี่ก่อนดีกว่านะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าปะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ในตอนนี้ถ้ามีอาหารกินประทังหิวนะข้าขอแค่ข้าวกับไก่สักน่องก็พอแล้วแต่เขาเป็นได้แค่ความฝันน่ะเอ๊ะดูนั่นสิเนี่ยบริบูรณ์เพียบเลยได้การละฝันของข้าเป็นจริงแล้วแต่ว่ามันเป็นอาหารของใครกันแน่เนี่ยก็ของพวกท่านนั่นแหละข้าต้องขอโทษพวกท่านด้วยนะที่ขโมยเงินพวกท่านมาทำให้พวกท่านไม่มีเงินไปพักโรงเตี๊ยมน่ะอ่ะนั่งก่อนสิเอาดิก็ดีเหมือนกันน่ะข้าหิวมากเลยไม่เกรงใจนะโอ้โหนี่จะกินหมดตัวนั่นเลยเหรอก็หิวทนไม่ไหวแล้วอ่ะอร่อยนี่ของพวกท่านลุกอ้าวเฮ้ยแล้วเงินค่าหายไปไหนอ่ะเอ้ยก็ค่าจ่ายค่าอาหารให้พวกท่านไปแล้วยังไงล่ะโถข้าเข้าใจแต่ทำไมต้องเป็นเงินของข้าด้วยล่ะปะโถอาหารมื้อเนี้ยก็เงินเจ้าอีนั่นแหละหาดีจริงๆเลยนะโถจอมยุทธ์ทั้ง4นะเดินทางผ่านไปแล้วหรือยังพวกเขาเดินทางเข้าไปถึงสำนักพักผีเสื้อแล้วล่ะแล้วก็มีการต้อนรับพวกเขาอย่างดีเลยนะว่าแต่ท่านเถอะคุณชายมาท่านมีความแค้นอะไรเหรอเข้ามาเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อและแม่ของข้าคุณชายมานอกจากจอมยุทธ์ทั้ง4แล้วยังมีพวกชาวบ้านที่ยินดีให้ความร่วมมือกับท่านแต่ถ้าเดินทางคนเดียวแบบนี้อาจถูกทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บได้นะโอ้ยแบบนี้ก็ดีดิใครจะได้ขายของ
จะได้เอายาออกมาขายสักทีแหมแก่ไว้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยเจ้านี่ก็คิดแต่เรื่องขายของอย่างเดียวงกจริงๆอ่ะโถของมันต้องกินต้องใช้เอ๊ะอยู่ในนี่แหละเนี่ยยาดีเนี่ยเอ้ยไม่ได้นะไม่ได้เอามาดิเก็บไว้ก่อนชึขอดูแค่นี้ก็ไม่ได้ไม่ให้ดูก็ไม่ดูคุณชามาเธอรีบทานอาหารพวกนี้เถอะแล้วจะได้พักผ่อนง่วงได้เวลานอนอีกแล้วเอาดีกว่าเฮ้ยเจ้าดิแย่มากจริงๆเลยนะจะนอนในนั้นแล้วคนอื่นล่ะตามใจเด้อแม่ดอมเจ้าก็ไปนอนใต้แท่นบูชาจะได้ปลอดภัยนะอ่ะเอ๊ยแล้วท่านล่ะก็จะนอนข้างนอกแต่ว่ามันหนาวนะไม่เป็นไรหรอกเปล่านะไม่เป็นไรหรอกเขาจะเอาผ้ามาให้ท่านน่ะอ๋อไม่ได้เป็นห่วงขอบคุณมากนึกแล้วไม่มีผิดเลยเจ้าต้องขโมยยาของข้าแน่เลยเอามาเนี่ยข้าก็ไม่อยากได้สักเท่าไหร่หรอกไม่อยากได้แล้วนี่ไปละขอบคุณเทพองค์นี้ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้คำสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกแม้แต่เรื่องของกิเลสตัณหาราคะจะอยู่แต่ในวัดเพื่อดื่มน้ำชาบำเพ็ญศีลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นล่ะชารสเลิศข้าเตรียมเอาไว้ให้ท่านท่านจอมยุทธเชิญดื่มชาดีจริงๆฮะแม่นางเยี่ยนแม่นางเยี่ยนนี่แม่นางช่วยข้าด้วยสิช่วยข้าด้วยนะโถมีอะไรกับข้าอย่างนั้นเหรอโถก็ยาข้าอยู่ที่เจ้านี่นะยาอะไรไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็เจ้าเป็นคนหยิบขวดยาของข้าไปข้าเห็นนะก็เจ้าเอาคืนไปแล้วไงไม่ใช่เหรอก็ใช่อยู่ที่ข้ามีก็มีแค่ขวดอ่ะแต่ข้างในมันไม่มีแล้วนี่ยาเนี่ยมันสำคัญมากใช่ไหมล่ะใช่สินี่มันสำคัญกับข้ามากเลยนะข้าต้องการจะใช้มันอ่ะข้าจะคืนให้เจ้าก็ได้จริงเหรอแต่ว่าเจ้า
จะต้องแบ่งยาส่วนหนึ่งให้คุณชายมาตกลงไหมล่ะโถ่ย จอมยุทธ์ทั้งสี่ของข้อไม่เห็นจะมีดีอะไรเลยก็เหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นใกล้เพียงมนุษย์ขลุ่ยอะไรของเจ้าเนี่ยสามารถสั่งให้พวกเขาสู้ได้ฝีมือดีใช่นะก็ดีแต่พูดเหรองั้นข้าจะทดสอบให้ท่านดูก็เอาสิขอนึกไปถึงเลยว่ามันอาจจะฝีมือดีขนาดนี้เขาบอกท่านแต่แรกแล้วนี่นะวิธีนี้จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ในไม่ช้านี้วิชากลุ่ยสะกดจิตอย่างงั้นเลยงั้นส่งมาเลยนี่ก็บุญธรรมส่งคุยไม่ข้อสนิทดีได้สิถ้าท่านต้องการนะคนพวกเนี้ยทำตามข้าก็เพราะว่าเขาใช้ขลุ่ยอันนี้ขลุ่ยสะกดจิตอันนี้จะทำให้มีใครสู้ข้าได้ข้าจะได้เป็นใหญ่ในยุทธภพคนเดียวหมู่บ้านปีศาจนี่งั้นข้าจะไปตามทางของข้าแล้วนะแล้วพบกันใหม่เอ้ยกลัวอะไรล่ะขี้ขลาดจริงๆเลยโถ่เฮ้ยพวกมันมากันแล้วเนี่ยช้าก่อนไม่ต้องไปนี่เฮ้ยนั่นจอมยุทธ์ทั้งสี่นี่ครวะจอมยุทธ์ทั้งสี่ข้ารู้สึกซาบซึ้งที่พวกท่านทำตามที่พูดไว้จริงว่าพวกท่านจะเดินทางมาช่วยข้ากอบกู้วงตระกูลคืนรอดแล้วเราโอ้ยเหนื่อยแล้วชีวิตเขาด้วยว่าชีวิตเขาด้วยเถอะโถะโอ้ยเฮ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 ้ยHey, hey, 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 hey,
เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกขอบใจเจ้ามากนะขอบใจนี่มาขอบใจเขาทำไมอ่ะก็ตอนต่อสู้เจ้าไม่เพียงช่วยข้อแต่ว่าเจ้าจะมีน้ำใจบอกให้ข้าหนีไปไม่ต้องขอบใจข้าหรอกนะแต่ข้าสงสัยว่าถีเฉินน่ะหายไปไหนคงจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะตายแล้วข้ายังไม่ได้คืนยาให้เขาเลยนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเขาด้วยโถ่เอ้ยก็ตกใจหมดอะแหมคนที่ตกใจอะมันน่าจะเป็นข้ามากกว่านะนี่จะไปหลบในนี้ทำไมอ่ะก็มาตกใจนี่นะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วนิสัยข้าเนี่ยเวลาที่ตกใจอะไรมากๆมันจะต้องหาที่ซ่อนแคบๆด้วยเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่ข้าได้ยินว่าเจ้าเนี่ยอธิษฐานให้พระคุ้มครองข้าด้วยใช่หรือเปล่าล่ะก็ใช่สิถ้างั้นข้าจะตอบแทนเจ้าเป็นอย่างดีเลยข้าจะยอมยกที่นอนของข้าเนี่ยให้กับเจ้าไปนอนแล้วข้าก็จะนอนตรงนี้ซะเองอ่ะดีหรือเปล่าเจ้าคงจะนอนหลับสบายกว่าเมื่อคืนนี้นะน่าจะนอนสบายนะแน่นอนอยู่แล้วส่วนที่ตรงนี้เนี่ยแบบนี้ใช่ละเขาโดนยาพิษรักษาก็ได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าเราจะต้องขับพิษออกให้หมดซะก่อน
นี่เจ้าเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันไม่ใช่เหรอไปทำแผลก่อนดีกว่ามะข้าเหรออันนี้เปิดแขนเสื้อขึ้นที่ข้าจะทำแผลให้เร็วสิถอดออกมาอันนี้ไม่ต้องหรอกเขาทำเองโถ่เฮ้ยนี่เดี๋ยวสิคุณชายมาจะบอกให้พิษเนี้ยมันร้ายแรงมากเลยนะใครต้องรีบขับพิษให้เขาก่อนนะไอ้ท่านน่ะไปช่วยดูแลนางให้หน่อยสิไปสิใครอ่ะข้าเองข้ายามาให้เจ้าเรียกเขาดูสิท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อข้าเฟื่องเย็นเฟื่องเย็นข้าเองเอนี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงท่านพ่อท่านถูกคนของพรรคผีเสื้อวางยาอ๋อข้านึกออกแล้วข้าไปสำนักผีเสื้อมานี่นะข้าจำได้ว่าข้าไปที่นั่นแล้วก็โดนเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะมันยาชนิดนี้จะช่วยสะกดจิตคนที่กินเข้าไปพระบุญธรรมลองใช้ยาตัวนี้ดูสิก็ได้ยาตัวนี้ไม่มีอย.ทำให้ข้าต้องทำตามคำสั่งของมันโชคดีหมอเทวดาทีเชิญช่วยไว้ได้ทันอ๋อข้าเลยแนะนำให้รู้จักนะนี่คุณชัยมาเอาละคุณชัยมานะพ่อรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วจริงสิวิชาแพทย์ของท่านเนี่ยเหมือนของท่านถุงฟูเลยถ้ารู้จักไหมมันก็ต้องรู้อยู่แล้วเขาเป็นอาจารย์ข้าเองเกือบลืมสินี่เดี๋ยวข้าจะเปลี่ยนยาให้ท่านใหม่แล้วกันนะอันนี้นะส่วนเจ้าเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนยาด้วยเหมือนกันน่ะนี่มาดิฉันรู้ค่ะนี่ท่านเหลียงท่านไปโดนยาพิษนี่มาได้ยังไงอ่ะรู้หรือเปล่าล่ะฮะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยบ้านหยุนหลงมีคนโดนเหมือนท่านมาตั้งหลายคนละพวกเขาทำอย่างนี้ทำไมยาพิษเนี่ยจะช่วยทำให้พวกมันควบคุมเราได้ใช้ทำอะไรก็ได้นะตามคำสั่งของมันน่ะมันเหมือนกับการถูกสะกดจิตไม่มีผิดเลยงั้นท่านคือข้าคือปี้ซื้อท่านอย่าเอ็ดไปแล้วกันนะอ๋อปี้ซื้อข้าเดาแล้วไม่มีผิดเลยอ
นายท่านบอกให้ท่านไปแล้วอย่ากลับมาอีกเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยขอบใจขอบใจมากอ๋อตามคุณหนูไปเร็วเอ๊ะทำไมท่านถึงคิดว่าเขาคือไส้ศึกล่ะเขาบอกว่าเขาคงจะคิดไปเองแต่ว่าตอนนี้เขาคงหลับอยู่เออจะก็นอนได้เลยเนาะเอ๊ะท่านนอนที่นี่ก็ได้นะอ๋อจะให้ข้านอนที่นี่เหรออ่ะก็ใช่นะสิข้าจะไปนอนข้างนอกกับท่านพ่อของข้าเนี่ยก็นอนไม่หลับมันกระซับกระซ่ายท่านพ่อตื่นแล้วเหรอข้านอนไม่หลับข้ากำลังคิดเรื่องของเจ้ากับคุณชายมาท่านพ่อคุณชายมาเขาพูดถึงข้าแล้วยิ้มใช่ไหมข้าก็ข้าทำไมเข้าใจจริงๆงั้นพ่อก็ไปถามเขาเองสิเฮ้ยเรื่องอะไรเหรอเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเปลี่ยนสีหน้าใช่โอ้ยสีหน้าบอกแล้วว่าเป็นทุกข์ต้องแหวกม่านดูโอ้เขาไม่อยู่ยังไม่เชื่อพ่อเขาออกไปเมื่อไหร่ก็ทันทีที่เจ้าหลับนั่นแหละท่านพ่อถามหรือเปล่าว่าเขาไปไหนก็พยายามจะถามมันอยู่แต่ว่าตามไม่ทันเขาไปเร็วเหลือเกินก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้โอ้เป็นห่วงขนาดนั้นใช่อันตรายเหรอไม่มีทางหรอกเขามีวรยุทธ์สูงขนาดนั้นเอ๊ะท่านพ่อรู้ได้ยังไงกันน่ะฮะทำไมจะไม่รู้พ่อเคยเห็นเขาประมือกับประมุขเช็กแห่งพรรคผีเสื้อมาก่อนแล้วเขาบาดเจ็บไหมเปล่าเลยเขาชนะด้วยซ้ำไปเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองจะเล่าให้ฟังเป็นไงคุณชายมานะเป็นจอมยุทธที่เก่งกาจมากโอ้โหชมชะข้ายังไม่ทันชมเลยวรรณยุทธเขาล้ำเลิศมากนะบวกกับมีความว่องไวอยู่ในตัวเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะมีเวทมนต์น่ะเป็นไปได้ไหมคะคุณชายหมาคนนี้มีเวทมนต์ก็ยังเอาชนะเขาไม่ได้เขามีการวางแผนอย่างดีเลยทีเดียวแผนอะไรเหรอเล่าเฮ้ท่านไปไหนมาเป็นห่วงท่านไม่ต้องรู้หรอกท่านก็ไม่ได้ยินหรือไงคุณชายหมาบอกเขาไม่ให้ยุ่งข้าได้ไปช่วยกลุ่มคนที่ถูกวางยามาก็ต้องหาทางช่วยเขาเฮ้ยดีเลยผีเฉินมียาถอนพิษจะแย่แล้วล่ะค่ะอะไรดีไปหมดข้าจะไปเอามาให้นะคะอะไรก็ดีไปหมดนี่ตื่นได้แล้วนี่ตื่นสิดีเลยแหมจะไม่คิดเรื่องอื่นนะเดี๋ยวครับพวกเราไม่ได้จะตกลงกันน่ะเรื่องอะไรอีกแล้วก็เรื่องยาแก้พิษไงจะมีเยอะไม่ใช่เหรอจะให้อะไรเนี่ยช่วยชีวิตคนไงช่วยชีวิตคนเหรอของข้ามีไว้ขายนะเมื่อวานนี้ข้าก็ไปรักษาพ่อของเจ้าต้องเยอะแล้วว่าอะไรได้ยินนะพูดอะไรถ้าเขาขอซื้อต่อล่ะจะขายไหมถ้าจะไปช่วยใครอ่ะกลุ่มกำลังพลที่ถูกวางยาพิษน่ะสิฮะโอ้ยถ้างั้นต้องใช้ยาจำนวนมากเลยใช่เนี่ยนี่พี่ชายข้ายินดีจ่ายให้ท่านเต็มที่เลยเนาะฮะว่าไงโอ้ยงั้นเจ้าไม่ต้องขอร้องข้าก็ต้องช่วยเจ้าอยู่แล้วละงั้นก็ดีเลยแต่ว่าตอนนี้ข้าไม่มียาเหลือเลยอ้าวแล้วยาเมื่อวานนี้ล่ะเฮ้ยนี่ยานั้นมันผิดกฎหมายนะ
ยาเสพติดนั่นน่ะเหรองั้นช่วยหามาให้ข้าหน่อยได้หรือเปล่าล่ะหานี่ยานั้นมันราคาแพงมากเลยรู้เปล่าพูดมาเลยดีกว่าต้องการเท่าไหร่ฮะว่าไงคนทั้งกลุ่มนึงงั้นทั้งหมดก็เอาเป็น200ตำลึงกันแล้วกันนะรวมกับท่านเหลียงด้วยแพงหรือเปล่าล่ะฮะตกลงเอาเงินมาสินึกว่ารักษาความมิตรภาพแล้วเนี่ยมาอีกเฮ้ยพอที่ไหนเล่าดีต้องยังชั่วหน่อยนี่ขัดทนไม่ไหวแล้วนะใจข้าอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเหรอถึงแม้ข้าจะไม่มีวรยุทธ์แต่ข้าก็ไม่กลัวแต่มันอันตรายเกินไปนะอันตรายยังไงข้าก็ไม่กลัวหรอกข้าห่วงก็แต่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะดูแลนางให้เองนะรู้ใจไปหมดแค่ข้ามองท่านก็รู้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้าก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วท่านพ่อพ่อไม่ได้ไปตายซะหน่อยอย่าร้องอย่าร้องแต่ท่านเหลียงข้าว่าท่านไม่ควรไปไหนนะคือว่าข้ามีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะข้าอยากจะเดินทางไปให้ทั่วทั้งแผ่นดินถ้าข้ายังไม่ตายนะข้าจะต้องไปให้ได้เลยท่านพ่อท่านพูดเรื่องอะไรของท่านน่าจะรู้ถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อจะเอาของขวัญแต่งงานมาให้ลูกนะพ่อนี่ไอ้แดงทำเขินทำอายโอ้หน้าแดงจ้ะเอาละเนี่ยก็ได้มาแค่นี้อ่ะแล้วนั่นล่ะจะเก็บไว้ทำไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของมันแพงนะโซ่เอ้ยต้องเรียกพ่อตาสิว่าที่พ่อตาท่านว่าที่พ่อตาเออมันต้องอย่างงี้ไอ้ลูกเขยเดี๋ยวฮะอะไรมีลูกเขยหรอไหนต้องบอกว่าที่พวกเขาจะเดินทางมาสิคือว่ากองทัพจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้หรอเข้าโจมตีพรรคผีเสื้อในทันทีเรื่องที่ข้าให้เจ้าไปตรึกตรองน่ะไหนล่ะคำตอบถึงข้าไม่ตอบท่านก็รู้อยู่แล้วนี่นะถ้าพวกท่านไม่ให้ความร่วมมือก็น่าจะรู้นะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรอนาคตของพี่น้องท่านอยู่ที่การตัดสินใจของพวกท่านเองนะคิดดูให้ดีๆก็แล้วกันถ้าพวกท่านยอมร่วมมือกับเราเราก็จะให้ยาถอนพิษกับพวกท่านซึ่งรับรองได้ว่ายาพิษชนิดเนี้ยจะไม่มีผู้ใดหาตัวยาที่ถอนได้เลยนอกจากหาจากคนของข้าไม่ต้องพูดมากแล้วนะที่เรามาในวันนี้ก็เพื่อจะมาแก้แค้นแล้วไหนล่ะคนที่เป็นหัวหน้าของพวกเจ้าน่ะไม่จำเป็นหรอกศัตรูของเจ้ามาอยู่ตรงหน้าเจ้ากันหมดละอ๋องั้นเหรอแต่ก็ไม่ชอบประมือกับใครนีมายืนรีบไปดูท่านพ่อเถอะในข้อได้ไอ้กูเฮ้ยไอ้ไอ้ได้เลยเห็นดีกันละคราวนี้
กาความที่เหลือท่านก็ใช้กลุ่ยเป่าเรียกจอมยุทธทั้งสี่ออกมาสิไม่จำเป็นข้าจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวของข้าเองพ่อบุญธรรมเรียกพวกจอมยุทธเอามาช่วยท่านอีกแรงหนึ่งเถอะมันไปขังเอาไว้ไปไปแกใช่ไหมที่มียาถอนพิษคนครับท่าน
คอนเลยมีไหมล่ะไม่มีท่านประมุขในกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยครับขอรู้ว่าเจ้าเป็นใครเจ้าแอบนำกำลังพลเข้ามาบุกโจมตีข้าเอาตัวไปของครับไป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 เข้าไปเร็วไปเสเร็วเปิดตัวเข้าไปท่านพ่อท่านพ่อโอ้ยเสียงนี้จำได้โอ้ยเฟยเยียนทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ท่านพ่อท่านเป็นยังไงบ้างอะข้าไม่เป็นไรแล้วพอดีใจที่ได้เห็นหน้าเจ้าก่อนที่ข้าจะตายเป็นครั้งสุดท้ายท่านพ่อท่านต้องไม่ตายนะท่านต้องไม่ตายเสียดายที่ข้าไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งก่อนจะตายท่านพ่อมีอะไรเหรอข้ายังสงสัยอยู่จนทุกวันนี้ภาพการต่อสู้ของหมาซิคุงในวันนั้นทำไมเขาถึงพ่ายแพ้ข้าไม่เข้าใจจริงๆเลยเจ้าอย่าลืมถามเขาให้พอด้วยนะท่านพ่อได้ก็จะถามให้จะได้ตายตาหลับไม่รู้แล้วตายตาไม่หลับมาหาข้าอย่างนั้นเหรอกลุ่มอินทรีย์ถูกทำลายตายไปหมดแล้วนะตกใจละสิที่ข้าน่ะจัดการกับพวกมันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคุยของเจ้าเป็นไงเห็นฝีมือของข้าหรือยังล่ะข้ารู้ว่าท่านมีความสามารถมากสักเลือดอยู่นั่นแหละลุกขึ้นแล้วไปเฮ้ยจ้าคุณชายมาตีเยี่ยนท่านพ่อของข้าตายแล้วข้าเห็นแล้วหรอกท่านพ่อบอกให้ข้ามาถามท่านอย่ามาพูดอะไรตอนนี้เลยนะเราต้องหาทางช่วยสันติเฉินออกมาจากพวกของประมุขเช็คให้ได้ก่อนเขาจะได้ปลอดภัยจริงสิท่านพ่อให้ข้าถามท่านเรื่องการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมาที่ท่านแพ้เนี่ยเขาจะอยากรู้ไปทำไมก็อยากรู้เหมือนกันพวกเจ้าไม่ไว้ใจข้าเลยเดี๋ยวฟังข้าก่อนสิมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเพียงแต่สงสัยเรียกเขารีบหนีก่อนทีเธออยู่ตรงหัวมุมโน่นไม่นางมาคุณชายมารีบไปจัดการประมุขเฉียงเถอะได้ก็นี่จะไปได้ยังไงแล้วก็รู้จักทองเนาะแล้วท่านรู้มาได้ยังไงอะอัตนาไม่มีเวลามากนะอย่าซักถามกันเลยรีบไปเถอะเร็วเข้าหมอกันแล้วเหรอข้าซื้อ
จำลูกน้องคนนี้ได้เหรนี่คือจุดจบของแกแล้วองค์หญิงเยสินพร้อมรับฟังคำสั่งองค์หญิงแล้วเยซินหรือเปล่าเนี่ยฮะเยซินตัวจริงเหรอเนี่ยเจ้ามาสิงคุงข้าแต่แหละมาสิงคุงไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนหรือไงข้ากับพ่อข้าอุตส่าห์ไว้วางใจเจ้าแล้วทำไมจะทำแบบนี้ทำไมอ่ะจะทำลายข้าทำลายทุกอย่างเลยเฮ้ยฆ่าคนอีกกี่คนอีพ่อบุญธรรมไม่ลึกเลยว่าข้าต้องตายเพราะแผนการของข้าเองไม่ลึกเลยจริงๆโถก็จะรู้ก็สายไปซะแล้วท่านจะได้รับผลกรรมที่ท่านก่อขึ้นทั้งกับคนอื่นแล้วก็กับตัวข้าด้วยเขาไม่ได้สั่งให้เจ้าข้าแล้วเจ้าข้าเขาทำไมกันนะฮะท่านก็เห็นแล้วนี่ว่าเขาเนี่ยวางตัวมีอำนาจเหนือคนอื่นขนาดไหนที่จะไปเชื่อฟังคำสั่งของข้าแล้วอย่างนั้นใช่หรือไม่ฮะข้าผิดไปแล้วแล้วจะช่วยข้านำดินแดงคืนมาได้อย่างไรกันล่ะแล้วจะอธิบายเรื่องยานี้ได้ยังไงข้ารู้แต่แรกแล้วว่าเจ้าเนี่ยมียาถอนพิษแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะเอามาหักหลังองค์หญิงข้าสงสัยมานานแล้วว่าเจ้าน่ะมีพิรุธอย่างมากเลยตั้งแต่เรื่องที่เจ้ามาขอซื้อยาถอนพิษจากข้าแล้วที่วัดร้างนั่นน่ะเจ้ามันมีพิรุธมากเลยน่าเสียดายนะที่รู้ก็สายไปแล้วองหญิงข้าขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้เจ้าหัวหน้าพรรคอินทรีย์เป็นพี่ชายของข้าเองข้าได้มาอยู่กับท่านเมื่อ3ปีก่อนเพื่อคอยส่งข่าวให้พี่ข้ารู้ตลอดนี่ตอนนั้นเจ้ายังเด็กอยู่นี่นะแต่ว่าทุกคนก็หลงเชื่อเด็กอย่างข้านี่เขาว่าตอนนี้คงจะเข้าใจกันดีแล้วนะข้ามันช้าก่อนดูนั่นข้าเอายาถอนพิษที่พวกเขากินหมดแล้วนะจะเอายามาได้ยังไงกันก็ตอนที่ต่อสู้กันไงล่ะอ
ถอนพิษของจริงเนี่ยมันอยู่กับข้าส่วนที่ให้เจ้ากินนั้นมันของปลอมทั้งนั้นเจ้าไม่น่าโง่เองนี่นะใช่แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะหนีแล้วนะทุกอย่างลงเอยดีๆแบบนี้ก็หมดปัญหาทุกคนแล้วนี่นะมึงทำอะไรอยู่เล่าข้ามาสิครับWe'll be right back.